ตอนเราสู่รายการดูดวีครับในช่วงนี้เนี่ยแฮงเอาท์เราจะพาไปตะลุยครับในงานของลีโอพาร์ดเพลย์บอยปาร์ตี้ที่เชียงใหม่นั่นเองครับว่าประเด็นเนี่ยสาวๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเวลาที่ผู้ชายใส่หรือไม่ใส่ถุงยางนะครับมันแตกต่างกันมันเสียวมากขึ้นหรือมันไม่เสียวเลยนะครับเดี๋ยวไปถามสาวๆกันดีกว่าไปเลยดีกว่าครับวันนี้อยู่กับน้องปุณนะครับต้องถามน้องปุณนิดนึงครับว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลรณรงค์ให้ยืดอกพกถุงคิดว่าการใช้ถุงยางของผู้ชายเนี่ยมันทำให้ความเสียวลดลงไหมผู้หญิงอะผู้หญิงเขารู้สึกลดลงไหมหรือว่าไม่เลยลดลงไหมหรอน้องก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะไปลองใช้ถุงยางเองเฮ้ยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลรณรงค์ให้ยืดอกพกถุงยางอนามัยอยากจะรู้ว่าใส่ถุงยางเนี่ยความเสียวลดลงไหมครับลดลงค่ะเพราะว่ามันขั้นกลางระหว่างเราคือถ้าเป็นไปได้ถอดถุงซิ่งอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขารณรงค์ครับให้ใส่ถุงยางยืดอกพกถุงผู้ชายอยากรู้ว่าเวลาที่ผู้ชายใส่ถุงยางเนี่ยความเสียวของผู้หญิงลดลงไหมครับสำหรับเราคิดว่ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือตอนเราต้องเลือกใช้ที่มันแบบว่าแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยที่โดยรวมคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่มาดูคิดว่าแน่ขอบคุณพลอยมากครับสวัสดีครับน้องน้ำนมน้ำมนต์นะครับวันนี้พี่มีคำถามครับช่วงนี้รัฐบาลบอกว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยต้องยืดอกพกถุงก็เลยมีข้อสงสัยว่าการใส่ถุงยางเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียวน้อยลงไหมครับไม่รู้ว่ามีใครเป็นทอมอ่ะเลิกถ่ายก่อนนะครับตอนนี้เราโดนถ่ายแล้วนะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวเพิ่งไปครับเดี๋ยวเพิ่งไปครับชื่ออะไรครับน้องอ้อนะครับมีคำถามครับถามว่ายุคนี้เนี่ยเขารณรงค์ให้พกยืดอกพกถุงการใส่ถุงยางของผู้ชายเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียวน้อยลงไหมครับน้อยลงนะครับส่วนใหญ่ไม่ชอบใส่ถุงยางสำหรับผู้หญิงทำไมพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยเสียวไงการที่ตามที่ดูเมื่อกี้เนี่ยหรออ๋อผมนึกว่าเขาไม่มีเขาเลยไม่ใส่เขาบอกว่าเนื้อกับเนื้อเสียวสุดก็ไม่เวิร์กนะฮะมันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยแล้วเหมียวเหมียวเหมียวชอบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วการใส่ถุงยางเนี่ยทำให้มันเสียวน้อยลงจริงไหมมันก็อาจจะมีส่วนนะหนูว่าทำไมอะคะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกหรือว่ารู้สึกหรือว่าไม่รู้สึกไม่ รู้สึกสิมันแต่ว่ามันก็ไม่รู้แต่ถ้าให้เหมียวเลือกนะเหมียวก็เลือกแบบว่าไม่ใส่ใช่อ๋อแปลว่ามันเสียวเยอะกว่าถ้าไม่ใส่มั้งแล้วถ้าเกิดถุงยางแบบผิวไม่เรียบแบบขรุขระเป็นหลังคางคกเลยไม่เคยใช้นะคะอันนั้นเคยไหมไม่เคยใช้แต่คิดว่ามันน่าจะเจ็บป่ะคะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเอาพี่ไม่เจ็บสิไม่เคยโดนเจ็บเขาคงไม่ผลิตมาให้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบบางแล้วผมว่ายังไงใส่ไว้ดีกว่านะใช่ปลอดภัยกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะครับผมสไปไงสไปอยากกินสไปต้องใส่ถุงแม้แต่ว่าอย่างถ้าเขาเป็นแฟนกันแล้วเราก็จริงจะรู้พื้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบ็คกราวด์ลึกซึ้งหนาบางอะไรเงี้ยแบบตรวจสุขภาพเราก็แบบว่าถ้าก็มันไม่ก็ไม่จำเป็นเอาไม่ใช่ว่ามันไม่จำเป็นอ๋อแต่ผู้หญิงกินยาคุมไงคะแล้วกินยาคุมไงถ้าเกิดฉีดยาคุมกินยาคุมโอเคปลอดภัยส่วนผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเราต้องใส่นะฮะครับต้องใส่สำหรับคุณน่ะมันเสียวน้อยลงไหมสำหรับผมนะฮะใช่ใช่ก็มันมีแบบบางมันก็ไม่น้อยลงนะฮะมันก็เหมือนเดิมเออแบบปกติอะค่ะอะไรนะถ้าแบบปกติถ้าแบบปกติถ้าเลือกได้ไม่ใส่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่เรามั่นใจที่เป็นแบบแฟนเราหรืออะไรเงี้ยโอเคไอ้นั้นผมว่ายังไงใส่ไว้ดีกว่าครับคุมไว้ว่ายังอยู่ดีๆไม่แต่งงานท้องก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กนั่นก็สินะครับของผมเนี่ยยังไงก็ต้องใส่เพราะว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อแต่เกี่ยวกับเรื่องของท
ถ้ามันผู้หญิงประจำเดือนไม่มาอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ถุงยางทุกครั้งอย่างน้อยรู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกกูชัดเจนนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเหมียวฝากผลงานหน่อยครับเหมียวครับค่ะก็เหมียวนะคะ Sexy Leo Season 7นะคะก็ช่วงต่อไปนี้ก็อาจจะมีแบบว่างานเต้นแล้วก็อาจจะมีถ่ายโฆษณาถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนิตยสารบ้างก็มีถ่ายนี่ด้วยเหรอฮะครับผมนะครับถ่ายหลายอย่างค่ะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องเหมียวมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับผมคิดดีทำดีพูดดีนะครับผมและที่สำคัญต้องสนุกกับการทำดีกับลีโอเบียครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ทางดูทีวีกับรายการดูสวีทวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดยลีโอเบียMommy, your sweetest father.